what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians who choose to be an accountant because it's safe in a business. สวัสดีครับเช้าวันจันทร์นะฮะวันทำงานของเสาเยยนจูนิ่งนะครับ365วันนะครับเราดูแลสมาชิกที่เดินทางมาจากทั่วประเทศนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราต้อนรับสมาชิกที่เดินทางมาจากที่ไหนนะครับชื่ออะไรนะครับทำไมต้องมาอย่างจุดนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกันครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อวรวัฒน์ครับเดินทางมาจากอุทัยครับอุทัยธานีกี่กิโลครับประมาณอำเภออะไรอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองร้อยนิดครับนะครับ90ถึง100ประมาณนั้นนะครับถ้าไม่หลงนะผมชอบไปอุทัยผมชอบหลงนะครับรถโตโยต้าวิคันนี้มีอาการเป็นไงบ้างคืออาการแบบตอนเช้าๆแล้วเข้าเกียร์ดีรถไม่เดินหน้าครับต้องรอสักประมาณ10ถึง15วินาทีถึงจะเข้าเกียร์ได้ถึงเกียร์ถึงจะไปครับนะครับรถเป็นอาการนี้เป็นมานานหรือยังประมาณเดือนกว่าแล้วครับรถคันนี้เพิ่งซื้อออกมาครับผมนะครับเราไม่รู้ดีเทลครับรถเลยครับนะครับไม่รู้รายละเอียดเลยว่ารถคันนี้ใช้งานยังไงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อย่างไรครับผมนะครับวันนี้เห็นน้ำมันเกียร์ของตัวเองหรือยังเห็นแล้วครับแล้วก็เปิดก้นแท้งครับมาเจออะไรบ้างเศษเหล็กเยอะเลยนะครับเป็นเศษเหล็กซึ่งเกิดจากการบดกัดของเฟืองครับผมนะครับตัวนี้นะครับเราต้องมาดูแลกันนะครับคราวนี้สิ่งที่ตามมาคือมันต้องทำฟัชชิ่งครับผมมันต้องเข้าระบบในการตรวจสอบในการดูแลนะครับวันนี้ต้องมีเวลาแน่นอนครับผมนะครับติดตามใหญ่ยนต์จุดนิ่งมาจากช่องทางไหน YouTube ครับดูมานานเนี่ยดูมาเกือบ2อาทิตย์แล้วครับเกือบ2อาทิตย์ครับคือดูอาการเกียร์อย่างเดียวครับผมนะครับดูรุ่นไหนบ้างที่ดูส่วนใหญ่จะดูพวกวิทแล้วก็พวกแจ๊สครับอันนั้นคือหลักๆเลยครับผมนะครับโตโยต้านะครับก็เกินแสนกิโลนี่ก็เริ่มมาแล้วนะครับส่วน Honda เนี่ยตอนนี้ไม่ถึงแสนนะครับเกียร์กระตุกเริ่มมาแล้วนะครับรถคันนี้เดี๋ยวเราจะดูแลนะครับวันนี้คุยดีเทลงานไปแล้วนะครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างดูแลอย่างไรบ้างที่จะทำให้ระบบเกียร์นะครับกับเครื่องยนต์นะครับมาทำงานได้เป็นประสิทธิภาพนะครับโดยที่เราไม่ต้องยกเกียร์ลงมาโอเวอร์ฮอร์นนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับสำหรับโตโยต้าวิทคันนี้ครับตอนนี้นะครับผมกำลังพามาดูนะครับรถโตโยต้าวิทนะครับมีอาการเกียร์ดีไม่เข้านะครับตอนนี้เราจะมาดูกันว่าในโตโยต้าวิทนะครับทำไมเกียร์ดีถึงไม่เข้านะครับตอนนี้ทางทีมงานใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับกำลังจะเปิดก้นแท้งมาดูนะครับว่าก้นแท้งของเกียร์นั้นมีเศษเหล็กมากน้อยแค่ไหนตอนนี้นะครับช่างกำลังนำนะครับก้นแท้งเกียร์ของโตโยต้าวิทออกมานะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับว่าจะมีนะครับปิดก่อนครับเมื่อกี้มีอะไรหายไปด้วยกูเบื่อช่างมากเลยมันเป็นนี่นะครับทีมงานใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับกำลังจะเปิดก้นแท้งเกียร์โตโยต้าวิทออกมานะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าก้นแท้งนะครับจะมีเศษเหล็กมากน้อยขนาดไหนนะครับเกียร์รถเพิ่งวิ่งมานะครับอุณหภูมิในเกียร์ค่อนข้างสูงมากนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับเศษเหล็กในก้นแท้งเกียร์นะครับเยอะมากนะครับเจ้าของรถอยู่ไหนครับมาเห็นไหมนี่ฮะเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เศษเหล็กมาเกาะนะครับจะมีแม่เหล็กอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะรูปให้ดูเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่คือเศษเหล็กที่อยู่ในระบบนะครับตัวนี้ฮะที่จะเป็นตัวสะสมความร้อนทำให้เกียร์วืดเกียร์ไม่เข้าเกียร์กระชากนะครับจนถึงเกียร์เสียนะครับต้องดูแลแล้วถ้าไม่ดูแลนะครับเดี๋ยวเกียร์นอกใจแน่นะครับได้ซื้อเกียร์ลูกใหม่มาใส่แน่นะครับน้ำมันเกียร์ของโตโยต้าวิทนะครับมีเหล็กค่อนข้างเยอะตัวนี้อาการเป็นยังไงนะตอนเช้าไม่ถอยป่ะไม่เดินหน้าให้ถอยปกติครับแล้วตอนร้อนเป็นไหมไม่เป็นครับตอนร้อนไม่เป็นเป็นเฉพาะตอนเย็นนะตอนเครื่องอุ่นๆครับตอนเช้ามันก็ออกตัวปกติเราขับไปประมาณสักขับไปไกลสัก50-60โลจอดทิ้งไว้ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงแล้วขับอีกทีนึงมันไม่เดินหน้าครับต้องรอสักพักนึงครับ
ียร์มันรั่วมีประเด็นมันอยู่ที่ว่าเศษขามันออกมาเยอะตอนนี้ก็ต้องวัดดวงแล้วนะวัดดวง50/50อันนี้ห้ามพัดชิ่งนะครับถ่ายแบบธรรมดาแล้วก็เติมสารเคลือบเกียร์แล้วก็ลองวิ่งดูครับมาจากไหนนะไทยครับเอาไทยใกล้เองแล้วไอ้กองเกียร์เนี่ยล้างเอาเพราะว่าถ้าสังกะลาดอ่ะโยนทิ้งอย่างเดียวแต่แบบนี้ล้างเพื่อประหยัดให้ลูกค้าอ้าวเดี๋ยวก็ลองดูเอาทำใจไว้นะ50/50เอากำลังนำรถ Toyota Wish นะครับที่มีอาการนะครับเกียร์เข้ายากนะครับช่วงเช้ามาทดสอบขับขี่ภาคสนามนะครับหลังจากที่ทำการฟาชิ่งเกียร์แล้วก็ใส่สารเสริมประสิทธิภาพเข้าไปในห้องเกียร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต้องมาถามเจ้าของรถนะครับว่าตอนนี้การขับขี่เป็นไงบ้างครับครับก็เหยียบลื่นกว่าเดิมเยอะเลยครับเข้าเกียร์ง่ายกว่าเก่าเยอะเลยอัตราการเปลี่ยนเกียร์สมูทขึ้นไหมใช่ครับสมูทขึ้นครับไหนลองเล่าอาการช่วงก่อนที่จะมาทำให้ฟังหน่อยครับก็เป็นช่วงเช้าใส่เกียร์ดีแล้วรถไม่เดินหน้าครับต้องรอประมาณ10-20 วินาทีรถถึงจะออกตัวได้ครับอาการนี้คือเป็นทุกเช้าใช่ครับทุกเช้าเป็นทุกเช้านะครับรถคันนี้คือดีเทลงานก็คือรถคันนี้เป็นรถมือสองมาเราไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับรถมาเลยใช่ครับนะครับนะครับก็จะแนะนำนะครับในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นต่างๆนะครับควรที่จะเปลี่ยนถ่ายนะครับทั้งระบบเลยนะครับแล้วก็มานับหนึ่งใหม่เพื่อการดูแลรถที่สมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็เราแก้ปัญหาก็แก้ปัญหาในส่วนของเกียร์ไปก่อนที่มีอาการเข้าช้านะครับตอนนี้ก็ทดสอบขับขี่อยู่นะครับแต่ก็เดี๋ยวต้องรอนะครับต้องรอในเรื่องของตอนเช้าเครื่องเย็นสนิทแล้วนะครับว่ามีอาการหรือไม่อย่างไรนะครับถ้ายังมีอาการอยู่ก็ให้กลับมาที่สยามยนต์จูนิ่งเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับวันนี้นะครับติดตามสยามยนต์จูนิ่งมานานแค่ไหนแล้วเกือบเดือนแล้วครับเพิ่งเข้าไปดูใน YouTube มาเป็นไงบ้างฮะใน YouTube ก็เห็นพี่ๆหลายท่านมาจากต่างจังหวัดเยอะครับไม่ต้องเสียเงินไปทำอูเบอร์ฮอนของเราเคยไปหาช่างมาก่อนไหมไปคุยกับช่างมาก่อนไหมเรื่องเกี่ยวกับเกียร์ที่มีอาการลักษณะแบบนี้ก็ไปคุยมาเขาบอกว่าต้องยกใหม่หรืออูเบอร์ฮอนอย่างเดียวเขาจ้างราคาไหมประมาณอยู่ไม่เกิน 30,000 ครับไม่เกิน 30,000 อูเบอร์ฮอนครับนะครับหนักใจไหมก็หนักใจครับรถมึงออกมาด้วยหนักใจด้วยนะครับแล้วก็อย่างนึงคือยอดเงินมันค่อนข้างสูงมากเลยนะครับในการทำโอเวอร์ฮอลคราวนี้เราจะทำยังไงที่จะช่วยนะครับเจ้าของรถลดค่าใช้จ่ายนะครับสารเสริมประสิทธิภาพนะครับกับระบบการทำงานที่สยามยนต์จูนิ่งการแก้ปัญหานะครับเราก็จะมีขั้นตอนในการดูแลให้นะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายของเจ้าของรถให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างวันนี้ก็มีการตรวจสอบดูนะครับเปิดก้นแทงเจอเศษเหล็กเจออะไรเราก็จะให้ทางเจ้าของรถได้ดูแล้วก็บอกวิธีการแก้ปัญหานะครับควรทำอะไรบ้างนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับจากสยามยนต์จูนิ่งนะครับที่เราจะทำทุกวิธีทางนะครับที่จะให้เจ้าของรถนะครับมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรถให้น้อยที่สุดนะครับแต่ต้องได้ประสิทธิภาพของรถกลับมาให้ได้มากที่สุดเช่นกันนะครับวันนี้นะครับก็ต้องรอนะครับสำหรับการใช้รถนะครับพรุ่งนี้นะครับต้องโทรกลับมาบอกด้วยว่ารถที่ทำไปนะครับมีอาการเป็นยังไงบ้างในช่วงเช้านะครับก็ฝากนะครับตอนนี้นะครับทางเพจสยามยนต์จูนิ่งนะครับFacebook ธงชัยเจริญสุขนะครับรวมทั้ง YouTube นะครับสยามยนต์จูนิ่งนะครับตอนนี้เข้านะครับมาถึงสยามยนต์จูนิ่งได้ง่ายขึ้นนะครับเพียงแค่นะครับกดลิงก์นะครับตอนนี้เรามีไลน์แอดต่างๆนะครับเพื่อให้ท่านสมาชิกนะครับได้เข้าถึงสยามยนต์จูนิ่งได้หลายช่องทางนะครับสารเสริมประสิทธิภาพมันเครื่องมันเกียร์มันรองท้ายสามารถโทรปรึกษาที่สยามยนต์จูนิ่งได้นะครับวันนี้นะครับถึงเวลาแล้วนะฮะที่ต้องลากันไปก่อนนะครับพร้อมกับส่ง Toyota Wish คันนี้กลับอุทัยธานีด้วยนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สยามยนต์จูนิ่งทาง YouTube Channel ครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ